สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับ หายกันไปนานเลยเพราะว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี่ครูยุ่งมากคือแบบสอนจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่7 โมงครึ่ง8 โมงจนถึงมากสุดก็คือประมาณ4 ทุ่มนะครับก็เลยไม่มีเวลาได้มาอัปเดตกับพวกเราในผ่านทาง YouTube Channel นะครับยังไงก็ตามอันนี้กลับมาแล้วนะครับช่วงเปิดเทอมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างปรับตัวเข้ากับเทอมใหม่คลาสเรียนใหม่คุณครูใหม่กันได้หรือยังก็ยังไงก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษมันทบทวนอยู่เสมออย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วนะครับมันจะหยุดอยู่กับที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนพยายามดู YouTube TikTok หรือว่า Instagram โซเชียลมีเดียใดๆก็ตามที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาจจะไป follow หรือไปติดตาม Channel หรือบุคคลที่เราชื่นชอบหรือสำนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูผ่านหูผ่านตาทุกวันอย่างน้อยได้ฝึก reading ละแล้วเกิดมันเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ฝึก listening ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยฝากคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้เสมอนะครับแล้วก็จะมีทางเพจโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้เรามาทำ test your grammar ง่ายๆกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือจะมี15 ข้อนะครับสั้นๆง่ายๆทีนี้อันนี้ background นะครับอยู่ที่อเมริกานะผู้เจนไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่ามันคือที่ที่มันมีอะไรนะครับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือทางธรรมชาตินะครับที่ทำให้เกิดสีแบบนี้ขึ้นนะครับอยู่รัฐอะไรคุณเจนจำไม่ได้นะแต่ยังไงเดี๋ยวถ้าว่างๆจะหาเรื่องนี้มาให้ทำเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิข้อสอบก็เอามาออกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูแนวข้อสอบกันดีกว่าเดี๋ยวคุณเปลี่ยนสีก่อนอ่ะข้อ 1ครับ my mom is a nurse แม่ของฉันเป็นพยาบาลจุด is a physician ก็คือที่หายไปเนี่ยคือประธานใช่ไหมครับอันเนี้ย my mom แม่เราอ่ะเป็นพยาบาลนะจุดเป็นหมอ physician แปลว่าแพทย์แปลว่าหมอนะครับมันเหมือนคำว่า doctor หมอกับแพทย์อย่างเงี้ยครับอันเดียวกันเนาะงั้นเอาอะไรดีครับ you is ไม่ได้อยู่แล้วตัดทิ้ง your อะไรล่ะไม่ได้นะครับเหลือ yours กับ mine เอาอะไรดีแม่ของฉันเป็นพยาบาลของคุณเป็นแพทย์ของฉันเป็นแพทย์อันเนี้ยต้องเป็น yours ถึงจะดีสุดเพราะอะไรครับมันต้องเป็นอะไร my mom is a nurse อันนี้ก็ your mom is a physician ใช่ไหมแม่ฉันเป็นพยาบาลแม่เธอเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็เลยย่อมาเป็น possessive pronouns นะครับจาก your mom เราก็ย่อเป็น yours นะครับเพราะถ้าเป็น my ของฉันก็บอก my mom ไปแล้วแล้ว my อันนี้จะหมายถึง my อะไรอีกล่ะใช่ป่ะครับข้อ 2 your dad is very kind คุณพ่อของคุณใจดีมาก we really love พวกเราชอบจริงๆนะก็ต้องชอบพ่อของเธอใช่ไหมเพียงพ่อเป็นผู้ชาย we love him นะครับไม่อย่างน้อยตัดเพอทีไปก่อนเลย he เป็นประธาน his แสดงความเป็นเจ้าของ him เป็นกรรมเรื่องพวกนี้คนที่ได้แล้วก็ได้เลยมันก็จะง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนที่ยังงงยังไม่ได้เนี่ยทบทวนมานะครับยังไงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษในหลายๆเรื่องแล้วข้อสอบมันก็ต้องออกแน่นอนอยู่แล้วส่วนข้อ 3นะครับ his sheep dogs หมาต้อนแกะใช่ไหมครับ are friendly เชื่อง they are อะไร too อันนี้ครับจุดประสงค์ก็คือมันมี to อยู่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแนวเดียวกันใช่ไหม friendly ความหมายในแง่บวกคือเป็นมิตรเชื่องเพราะฉะนั้นพวกมันก็ยังอะไรด้วย jealous อิจฉาไม่ใช่ละ dangerous อันตราย mean เห็นแก่ตัวต้อง obedient นะครับ obedient แปลว่าเชื่อฟังอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เชื่อฟังซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยนะนะครับข้อ 4 your sister is 2 years older than พี่สาวของคุณน่ะ2 ปีแก่กว่าอะไรใช่ปะอันนี้นะครูตัดอะไรทิ้งก่อนครับ I มันเป็นประธานอยู่ตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบ your sister กับอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือพี่สาวของคุณอ่ะแก่กว่าจุดๆอ่ะ2 ปีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็น mine นะตรงนี้ก็ได้จะเป็น my sister ใช่ไหมครับถ้าเป็น me ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบได้ทั้ง B และ C เพราะว่าอะไรพี่สาวของเธออ่ะแก่กว่าฉัน2 ปีแก่กว่าพี่สาวของฉัน2 ปีเพราะฉะนั้นตอบได้ทั้งคู่นะครับดูดี 5 6 7 8 Our uncle a yellow car มาก่อนเลยคุณลุงของพวกเราตัดอย่าไปดูสนใจ hour นะ uncle คนเดียวไม่ได้เติม h ใช่ไหมครับ have ไม่มีทางเป็นไปได้ are ไม่มีทางเป็นไปได้เหลือ2 ช้อยแล้วเห็นไหมแค่ดูโจทย์แค่นี้คุณลุงของพวกเราเป็นรถยนต์สีเหลืองหรือว่ามีรถยนต์สีเหลืองก็ต้องมีใช่ไหมครับ has a yellow car ข้อ 6 ครับ Mike studies here เอาอะไรเดียไมค์เรียนที่นี่ไมค์คนเดียว study เปลี่ยน y เป็น i และเติม es เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบด้วยตัวมันเองละถ้าเป็น Mike doesn't study here ไมค์ไม่ได้เรียนที่นี่ล่ะจะต้องเป็นยังไงไมค์คนเดียว doesn't study here ใช่ไหมครับก็คือ study มันต้องไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับ Mike doesn't study here ข้อ 7 ครับJudy live here since February Judy อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดือน 2 แล้วเดือนกุมภาพันธ์แล้ว since ครับมี since มี for เป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าประโยคมันเป็น present perfect ใช่ไหมครับช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่ชื่อว่า Judy อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดือน 2 แล้วจนถึงเดือนนี้จนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้น has have บวกช่อง 3 ครับได้เลยว่าเป็น has ใช่ไหมJudy has lived here since February ข้อ 8 Their sister often Bangkok นะครับ Their sister often goes to Bangkok หลายๆคนจะเอา go ไปเลยแต่ go มันต้องใช้กับ to ครับ go to Bangkok เพราะฉะนั้นอันเนี้ยตัด go ทิ้งใช้ไม่ได้ค่อยๆตัดช้อยนะอย่างที่บอก Their sister คนเดียวประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม ses เพราะฉะนั้นครูตัด a กับ c ก่อนที่มาแบบด้วนๆเนี่ยมันใช้กับประธานพหูพจน์เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็คนเดียว goes Bangkok เขาไม่ใช้อ่ะ I go to Bangkok I went to Bangkok last week เนี่ยอะไรต้องใช้เป็น visit นะครับ Their sister often visits Bangkok พี่สาวของพวกเขาเนี่ยไปกรุงเทพบ่อยๆนะครับตามนี้นะข้อ 9 ครับ How are you doing today คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้I am great you are good I am here ถาม you ตอบ I อันนี้จริงจะเป็นประมาณถ้าป5ป6ก็เวอร์ชันง่ายถ้าน้องๆป4ทำก็จะเป็นเวอร์ชันกำลังดีมันก็เป็นประมาณป4ป5ป6นะครับถาม you ตอบ I ครับเพราะฉะนั้นข้อ B boy ไม่ใช่แน่นอน How are you doing today ก็ I am great ใช่ป่ะวันนี้คุณเป็นไงบ้าง How are you How are you today How are you doing today ถามนี้ได้หมดเลยนะครับI am here ฉันอยู่ที่นี่นะไม่ใช่มันต้อง where are you I am here นะครับส่วนข้อ 10 Jack and Pen my friends yet เห็นไหมครับ yet แปลว่ายังนะครับถ้ายังเนี่ยประโยคมันจะต้องเป็นปฏิเสธทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ข้อ A แน่ๆนะครับ already meet ก็ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นเลยต้องเป็นข้อ B boy they haven't met my friends yetทั้งเพนกับแจ็คเนี่ยเขายังไม่ได้เจอเพื่อนฉันเลยข้อ 11 James buy a stray dog last night ถ้าเราไม่เจอคำว่า stray เราก็ข้ามไปก่อน buy a dog last night เจมอะไรอะครับโดยสุนัขเมื่อคืนที่ผ่านมา stray เนี่ยแปลว่าไร้บ้านอะไรเงี้ยจรจัดก็ได้นะเจมอะไรโดยสุนัขจรจัดเมื่อคืนเขาต้องไบบิดบิทเทนกัดทั้งอะไรเขาไปกัดสุนัขไหมไม่ใช่เขาโดนสุนัขกัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็น passive voice สำหรับข้อนี้คือประธานถูกกระทำโดยกระทำครับประธานบวก verb to be บวก verb ช่อง 3 เพราะฉะนั้นเนี่ยครูตัด a กับ b ทิ้งมันเหลือ is bitten กับ was bitten พอเห็นเป็น last night ก็ was load นะครับเขาถูกสุนัขจรจัดกัดเมื่อคืนที่ผ่านมาข้อ 12Do you usually go to bed ปกติคุณเข้านอนเมื่อใดใช่ไหม When do you usually go to bed ข้อดีดอกจบจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยากเลยนะอันเนี้ยข้อ 13 ครับ It's only 20 baht มันแค่20 บาทเพราะฉะนั้นถามตอบเป็นราคาไหมถามราคาก็ how much is it? It's only 20 baht ข้อ14 that teacher lives in town ประโยคคำถามเราเห็นว่ามันมี live เป็น verb แท้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคนมาช่วยคนจะมาช่วยทำประโยคคำถามก็คือ do กับ does teacher คนเดียวใช้ does นะครับ does that teacher live in town คุณครูของพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมคำถามพวกนี้จะขึ้นต้นด้วย do does is am are พวกนี้แสดงว่าถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจะต้องตอบเป็น yes เป็น no นะข้อ15 do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนโดยรถเมล์โดยรถประจำทางใช่หรือไม่ใช่ไหมคือต้นด้วย do ด้วย does is am are ถามว่าใช่หรือไม่ก็ yes ก็ได้ no ก็ได้นี่แต่ว่าถามดูก็ตอบดูใช่ไหม yes I do no I don't เพราะฉะนั้นตอบดีดอกครับเพราะ yes I don't ไม่มีอยู่ในโลกใช่ไหมก็ do you go to school by bus no I don't I go to school by car I go to school with my dad อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบ test your grammar 15 ข้อเหมือนกับเป็น pre test ง่ายๆนะครับแต่ว่าที่ว่าง่ายเนี่ยถ้าเกิดเราลองทำจริงๆเนี่ยครู expect ว่าเราจะต้องถูกทุกข้อนะเพราะมันไม่ได้ยากมากซึ่งความจริงก็จะมีแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างลืมนิดลืมหน่อยภาษาอังกฤษอย่างที่บอกตัดกันเรื่องความละเอียดครับ15ข้อคนเก่งๆทั่วไปก็10ข้อ12ข้อก็โอเคละแต่จะมีใครที่รอบคอบขนาดได้15เต็มนั่นแหละคือการสอบนะครับงั้นก็โอเคนะครับ that's it for today แล้วก็ยังไงครูจะพยายามมาอัปเดตทุกสัปดาห์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับคุณครูแล้วก็ทีมงานนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวครูมีสอนต่อตอนเย็นก็เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ